ค่ะสวัสดีค่ะนักษาว,วันนี้อาจารย์จะบรรยายต่อของหน่วยที่8นะคะในเรื่องของระบบต้นทุนมาตรฐานและก็งบประมาณย,ยืดหยุ่นนะคะคราที่แล้วอาจารย์บรรยายไว้ถึงเป็นงบประมาณค่าใช้จ่ายอของการผลิตอยู่ที่หน้านี้นะคะต่อไปอาจารย์จะบรรยายต่อในการที่เ,เป็นงบประมาณยืดหยุ่นได้และก็ของค่าใช้จ่ายในเรื่องของการผลิตนะคะ จะเห็นว่าตัวอย่างนี้นะคะ,อะของบริษัทเนี่ยบริษัทสงการจำกัดนะคะปริมาณการผลิตของค่าใช้จ่ายต่อนหน่วยกับระดับการผลิตต่อนหน่วยนะคะก็จะมีนั่นไว้ในระดับปริมาณการผลิตจะมี10,000หน่วยเห็นนะคะหนึ่งหมื่นหน่วย1 2 0 0 0หน่วย, 1, 000, 000น,วยนี่แหละที่เป็นงบประมาณยืดหยุ่นหมายความว่า มีหลายระดับกิจกรรมให้เราเห็นหมาวามถ้าเกิดขึ้นจริงเท่าไหร่ตรงกับอะไรก็ได้ตามนั้นหรือถ้าไม่ตรงเราก็ปรับได้ให้เป็นงบมันยืดหยุ่นได้นะคะ,ะต่อมาลองดูนะคะว่าถ้าปริมาณการผลิตมี1,000งหน่วย1น0 0งหน่วยและ1น0 0งหนหน่วยต่อมาเป็นข่าจัดการผันแปรนะคะก็จะมีวัตถุดิบทางอ้อมซึ่งเขาให้ไว้นะคะวัตถุดิบทางอ้อมที่เป็นผ8 0.7ค่ะ ถ้าเป็นระดับ10,000หน่วยแล้วก็เอา10,000หน่วยคูณด้วย0.7ก็จะเป็นเจ็ดพันนะฮะถ้าเป็น11,000หน่วยก็จะเป็น7,700นะคะถ้าเป็นหนึ่งหมื่นหน่วยก็คูณด้วยเจก็จะเป็น8,400นะฮะต่อมาวัาสดุโรงงานค่ะ0.8เป็นหันแปรถ้าระดับหนึ่งหมื่นหน่วยก็เอา10,000หมคูณจุก็เป็น8,000บาท ระดับ1 1 0 0 0 0คูณจก็จะเป็น8,800ระดับ12ื่นก็เอาหมื่นสอคูณศูก็จะเป็น9,600นะคะต่อมาเป็นค่าน้ำมันเชื้อเพลิงถ้า,าได้0ูนย์จค่ะเพราะฉะนั้นในระดับ1 0 0 0 0ก็เอา1 0 0 0 0คูณด้วยจุก็จะเป็น6000บาทนะคะระดับ1 1ึ่งหมื่นหนึ่งพันหกหนึ่งหมื่นหนึ่งพันค่ะก็จะคูณด้วย0.6ก็จะเป็น6,6 0 0 ถ้าระดับ12ื่นก็เอาหมื่นสองคก็จะเป็น7,200ต่อมาเป็นค่าซ่อมแซมค่าบำรุงรักษาถ้าเป็นหน่วยที่10,000ื่นนะคะก็เอา10,000ค,ค,คูณด้วย0.5ก็เท่ากับ5000ระดับ1น0 0 0หนะคะคูณด้วยจุดก็จะเป็น5,5 0 0ระดับ12ื่นคูณด้วยจุดก็จะเป็น6000เรลมาดูยอดรวมนะคะยอดรวมทั้งหมดเลยผันปลเท่ากับ2.6เพราะฉนั้นในระดับ10,000ก็จะเป็น26,000 ระดับ1 1 0 0 0จะเป็น28,600ระดับ1 2 0 0 0หนหน่วยก็จะเป็น31,200่อต่อมาเป็นค่าจ่ายคงที่เห็นไหมคะค่าจ่ายคงที่ก็จะมีเงินเดือนผู้ควบคุมค่ะอันนี้ไม่ว่าจะระดับไหนก็ตามจะเท่ากันหมดเพราะว่าคำว่าคงที่นะคะ10,000บาทค่าสมราคาทั้งจัดก,ก็เช่นเดียวกันเพราะคงที่เพีะนั้นไม่ว่าจะเป็นระดับ1 1 0 0 0หหรือ1 2 0 0 0 เท่ากันหมดเพราะนั้นจะมียอดรวมของค่าใช้จ่ายคงที่นะฮะระดับ10,000ก็เท่ากับ25,000ระดับ11,000ก็25,000ระดับ12,000ก็25,000รวมเป็นค่าใช้จ่ายในเรื่องของการผลิตที่เป็นผันแปรแล้วก็คงที่ทั้งหมดในระดับ10,000ถ5 0 0 0 1,000ในระดับ11,000 1, จะเป็น53,600ในระดับ12,000ก็จะเป็น56,200นะคะ อันนี้เป็นงบมารยืดหยุ่นได้นะคะทีนี้มาดูว่าการหาอัตราค่าใช้จ่ายการผลิตจากงบมาณยืดหยุ่นได้นียงบมารยืดหยุย่นได้ของค่าใช้จ่ายในเรื่องของการผลิตเราจะแบ่งออกเป็น2ส,ส่วนด้วยกันคือค่าใช้จ่ายผันแปรและค่าใช้จ่ายคงที่แต่ในทางการปฏิบัติแล้วนะคะค่าใช้จ่ายการผลิตสินค้าทุกประเภทส่วนใหญ่มักจะเป็นค่าใช้จ่าย กึ่งผันแปรค่ะ Semi Variable Cost คือประกอบไปด้วยส่วนของที่เป็นผันแปรและก็คงที่ค่ะเพราะนั้นการที่เราจะจัดทำงบมาณยื่นยุ่นได้ก็ต้องอาศัยความรู้ในเรื่องของพฤติกรรมต้นทุนด้วยนะคะแล้วก็การประมาณต้นทุนค่ะเพราะฉะนั้นเพื่อปรับงบประมาณให้อยู่ในระดับของการผลิตที่เราต้องการจากความรู้ดังกล่าวสิ่งที่ต้องนำมาใช้ก็คือ สูตรของงบประมาณได้แก่งบประมาณค่าใช้จ่ายในการผลิตนะคะเท่ากับค่าใช้จ่ายการผลิตคงที่บวกด้วยอัตราค่รระคะาใช้จ่ายการผลิตผันแปรต่อระดับกิจกรรมคูณด้วยระดับกิจกรรมนะคะตัวอย่างนะคะตัวอย่างอัตราค่าใช้จ่ายการผลิตผันแปรจะเท่ากับค่าใช้จ่ายการผลิตผันแปรหารด้วยระดับกิจกรรม พราะฉะนั้นจะเท่ากับ26,000หารด้วย10,000จะเท่ากับ2.6ค่ะถ้าในระดับ10,000หน่วยถ้าในระดับ11,000หน่วยก็จะเท่ากับ28,600หารด้วย11,000เท่ากับ2.6หรือ31,200หารด้วย12,000จะได้2.6เห็นไหมคะค่าใช้ในระดับผันแปรอัตราผันอัตราค่าใช้ในระดับผันแปรนั้นเท่ากับ2.6มาดูอัตราค่าใช้ การผลิตผันแปรนะคะก็เท่ากับต้นทุนนะระดับกิจกรรมสูงสุดลบด้วยต้นทุนนะระดับกิจกรรมต่ําสุดหารด้วยระดับกิจกรรมสูงสุดลบด้วยระดับกิจกรรมต่ําสุดเท่ากับ56,200ลบด้วย51 0ห0หารด้วย1 2 0 0 0ลบด้วย1 0,000จะเท่ากับ2.6บาทต่อหน่วยนะ,ะ <c oughs> ต่อมาตราค่าใช้จ่ายการผลิตคงที่นะคะ อัตราค่าใช้จ่ายการ,รผลิตคงที่จะเท่ากับค่าใช้จ่ายในการผลิตคงที่ตามงบประมาณค่ะหารด้วยกำลังการผลิตนะฮะกำลังการผลิตปกติค่ะเพราะฉนั้นอัตราค่าใช้จ่ายการ,รผลิตคงที่จะคํานวณตามวิธีเดียวกับค่าใช้จ่ายผันแปรคือเรามีการเอานําระดับกิจกรรมที่เกิดขึ้นเป็นตัวหารไม่ได้เพราะว่าถ้าเราทําเช่นนั้นจะทําให้ค่าใช้จ่ายการ,รผลิตคงที่นั้น ลดลงเมื่อระดับกิจกรรมสูงขึ้นเนื่องจากตัวตั้งเท่าเดิมแต่ตัวหารเพิ่มขึ้นและถ้าเรานำตัวนี้ไปใช้ในการคำนวณต้นทุนของสินค้าจะมีผลทำให้ต้นทุนสินค้าเคลื่อนไหวไปตามระดับกิจกรรมดังนั้นเราจึงเลี่ยงโดยการให้อัตราคิดเข้างานหรืออัตราจัดสรรนี้ซึ่งเป็นตัวการจะเป็นอันเดียว การทุกระดับกิจกรรมคือกําลังการผลิตปกติค่ะทีนี้กําลังการผลิตปกติหมายถึงกําลังการผลิตที่จะผลิตสินค้านะฮะให้เพียงพอกับความต้องการของลูกค้าและก็เพื่อให้พอกับการขายถั่วเฉลี่ยสำหรับงวด เวลาที่ยาวพอที่จะคลุมถึงการเปลี่ยนแปลงตามดูกาลหรือวัฏจักรจึงมาร์กจะอยู่ในระหว่าง3-5ปีนะคะเพราะฉะนั้นโดยทั่วไปแล้วเนี่ยกำลังการผลิตปกติจะอยู่ประมาณ75%ถึง90%นะคะของกำลังการผลิตที่พอปฏิบัติได้เพราะฉะนั้นจากตัวอย่างข้างต้น สมมติว่ากิจกรรมมีกําลังการผลิตปกติเท่ากับ1นึ่งหมื่นหน่วยนะคะหนึ่งหมื่นหน่วยกําลังการผลิตปกติเพราะฉะนั้นอัตราค่าใช้จ่ายใ,ในการผลิตคงที่เราก็จะเอา2องหมหาพันหารด้วย1นึ่งหมื่นเพราะฉะนั้นจะอัตราค่าใช้จ่ายการผลิตคงที่จะเท่ากับ2.5บาทนะคะต่อมาถ้าเป็นอัตราค่าใช้จ่ายการผลิตรวมเราก็จะเอา2.6บวกด้วย2.5เท่ากับ5.1บาทต่อหน่วย ต่อมาเป็นค่าจ่ายการผลิตคงที่เท่ากับค่าจ่ายการผลิตรวมลบด้วยค่าจ่ายการ,าผ,การผลิตผันแปรนะคะเพราะฉะนั้นก็เท่ากับเอา5 1 0 0 0ลบด้วย1,000 0คูณด้วย2.6นะคะเพราะฉะนั้นจะได้เท่ากับ25,000บาทต่อปีนะคะสูตรงบประมาณก็คือ25,000บวกด้วย2.6บาทต่อหน่วย คูณด้วยปริมาณการผลิตนั่นเองอต่อมานะคะให้ประมาณค่าจ่ายการผลิตณรนะดับ15,000หน่วย16,000หน่วยและ1 7 0 0 0หนหน่วยเราจะมีระดับกิจกรรมมีการคำนวณมีงบประมาณค่าจ่ายการผลิตลองดูนะในระดับกิจกรรมถ้าเป็น1 5 0 0 0หน่วยการคำนวณก็เท่ากับเอา25,000 บวกด้วยวงเล็บนะคะ2.6คูณด้วย1,500เพราะนั้นจะได้เท่ากับ64,000บาทค่ะต่อมาถ้าระดับกิจกรรมเป็น1,6 0 0 0หน่วยนะคะก็ในการคำนวณก็จะเป็น2,500 0บวกด้วยวงเล็บนะคะ2.6คูณด้วย1,600เพราะนั้นจะได้เป็นงบ่อนมาในเรื่องของค่าจ่ายการผิตคือ6 6 6 0 0บาทค่ะ ต่อมาระดับกิจกรรมที่เป็น1 0 7 0 0 0หน่วยนะคะการคำนวณก็จะเป็น25,000บวกด้วยในวงเล็บนะคะ2.6คูณด้วย1 7เพราะนั้นงบประมาณครร่าจ่ายกำลังจะเป็น69,200นะคะทีนี้ลองมาดูการเปรียบเทียบผลการปฏิบัติงานจริงกับงบประมาณคงที่นะคะจากงบประมาณคงที่สำหรับปีสิ้นสุดวันที่3าอธันวา 25x5 ในตัวอย่างนะคะซึ่งผู้บริหารได้ทำการประมาณการผลิตไว้11,000หน่วยต่อปีนะคะแต่เมื่อสิ้นปี2 5 5แล้วเนี่ยได้มีการจัดทำารายงานการผลิตและค่าใช้จ่ายการผลิตที่เกิดขึ้นจริงในปี2555ปรากฏว่ามีการผลิตจริงเท่ากับ10,000หน่วยซึ่งต่ำกว่าปริมาณการผลิตในงบประมาณ ซึ่งตั้งไว้คือที่ซึ่งตั้งไว้ที่1000 1 0 0นหน่วย1 1 0 0 0หน่วย mm hmm. เมื่อมีการวิเคราะห์เปรียบเทียบผลการดำเนินงานจริงกับงบประมาณก็จะเป็นดังนี้นะคะอันนี้เป็นรายงานผลการปฏิบัติงานค่ะนะคะจะเป็นงบประมาณกับที่เกิดขึ้นจริงแล้วก็ผลต่างที่ไม่เป็นไปตามงบมาน,นะคะดูเริ่มต้นจากปริมาณการผลิตค่ะ งบประมาณนะคะหน0่0หน่วยแล้วก็ที่เกิดขึ้นจริง1,000 10, 0หน่วยนะคะค่าจ่ายผันแปรมาดูนะคะ่าข้าวดิบทางอ้อมก็จะเป็น7,700ส่วนที่เกิดขึ้นจริงจะเป็น7,200จะเห็นว่าผลต่างต่าง500 500นี้เป็นผลต่างที่น่าพอใจนะคะต่อมาเป็นค่าวัสดุโรงงาน,นะคะ่ะ งบประมาณ8 8 0 0นะคะแต่เกิดขึ้นจริงคือ7,900เพราะฉะนั้นต่างกัน9 0 0เป็นผลต่างที่น่าพอใจค่ะค่าน้ำมันเชื้อเพลิงนะคะงบประมาณ6,600เกิดขึ้นจริง6,700 100เป็นผลต่างที่ไม่น่าพอใจนะคะต่อมาค่ะเป็นค่าซ่อมแซมและค่าบำรุงรักษางบประมาณอยู่ที่5,500เกิดขึ้นจริง5,001เพราะฉะนั้นผลต่าง400เป็นผลต่างที่น่าพอใจนะคะ รวมค่าจ่ายผันแปรค่ะงบมาะมาณ28,600เรื่องที่เกิดขึ้นจริง26,900นะคะต่อมาเป็นค่าจ่ายคงที่นะคะเงินเดือนผู้ควบคุมถ้าเป็นงบมาณคือ10,000่เกิดขึ้นจริงก็คือ10,000น,นะอันนี้จะเท่ากันหมดเลยเพราะฉะนั้นรวมค่าจ่ายคงที่25 0 0 0นที่งบมาณแล้วก็เกิดขึ้นจริงก็2 5 0 0 0นะคะ มาดูว่ารวมใกล้จ่ายในการบริตของผันแปรและก็คงที่นะคะสองหมื่นพันหกร้อยบวกด้วย2 5 0 0มก็เป็นของงบมาจะเป็น53,600ส่วนที่เกิดขึ้นจริงก็เป็น26,900บวกด้วย2 5 0 0 0ันจะเป็น51,900เพราะนั้นผลต่างที่เกิดขึ้นคือ1,700ค่ะเป็นผลต่างที่น่าพอใจเพราะว่าที่เกิดขึ้นจริงตามกว่างบประมาณค่ะ จากการที่มีการเปรียบเทียบผลการปฏิบัติงานข้างต้นภาพที่เห็นนะคะก็คือผลการปฏิบัติงานที่เกิดขึ้นจริงในปี2 5 5ดีกว่างบประมาณที่เรากาหนดไว้ยกเว้นค่าน้ำมันเชื้อเพลิงดังกล่าวนะคะค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นจริงก็น้อยกว่าค่าใช้จ่ายที่ประมาณไว้ในงบประมาณเพราะฉะนั้นจึงเกิดผลต่างที่เป็นที่น่าพอใจยกเว้นค่าน้ำมันเชื้อเพลิงแต่การวิเคราะห์ดังกล่าวก็จะมีจุดบกพร่อง ตรงที่การเปรียบเทียบในเรื่องของผลผลการปฏิบัติงานข้างต้นเป็นการเปรียบเทียบฐานที่ต่างกันกล่าคือค่าใช้จ่ายในการผลิตตามงบมาเป็นค่นาใช้จ่ายในการผลิตณระดับการผลิตและณระดับการผละะระิตที่1 1 0 0 0หน่วยแต่ค่าใช้จ,จ่ายการผลิตที่เกิดขึ้นจริงเป็นค่นาใช้จ่ายการผลิตระดับผลิตที่10,000หน่วยเมื่อนําม,มาเปรียบเทียบกับผลต่างผลแตกต่างจึงเป็นที่น่าพอใจ เพราะปริมาณการผลิตจริงออน้อยกว่างบประมาณค่ะดังนั้นในเรื่องของค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นจริงจึงต่ำกว่างบประมาณก็ทําให้เกิดความเข้าใจผิดซึ่งอาจจะก่อให้เกิดในเรื่องของความเสียหายต่อการดําเนินงานของกิจการไดก้การเปรียบเทียบผลการปฏิบัติงานกับงบประมาณยื่นยุ่นได้จากจุดบกพร่อง,องของการเปรียบเทียบผลการปฏิบัติงานจริงกับงบประมาณคงที่จึงควรทํา การวิเคราะห์เสียใหม่นะคะโดยใช้งบมาที่อยู่บนฐานการผลิตเดียวกันกับที่เกิดขึ้นจริงเพราะฉะนั้นในกรณีนี้จึงต้องนงางบมาณยือยู่นได้น่าระดับกำลังการผลิตที่10,000หนหน่วยต่อปีมาใช้เป็นฐานเปรียบเทียบค่าใช้จ่ายในการผลิตที่เกิดขึ้นจริงค่ะดูนะคะนี่เป็นตัวอย่างนะคะที่เกิดขึ้นจริงค่ะนะคะค่าใช้ใจ่ายในการผลิตผันแปรนะคะ ต้นทุนที่เกิดขึ้นจริงนะหนึ่งหมื่นก็เป็นดูนะคะค่าวัตถุดิบทางอ้อมของง้อมันยืดหยุ่นได้7 0 0 0ส่วนที่เกิดขึ้นจริง7,2 0ดก็เป็นผลต่างเท่ากับ200เป็นที่ไม่น่าพอใจค่าวัสดุโรงงานค่ะง้อมันยืดหยุ่นได้800 0แต่เกิดขึ้นจริง7,9 0ดก็เป็นผลต่าง100ที่น่าพอใจนะคะค่าน้ำมันเชื้อเพลิงค่ะง้อมันยืดหยุ่น6000แล้วก็ที่เกิดขึ้นจริง6,700 700จึงไม่น่าพอใจค่ะค่าซ่อมแซมและค่าบำรุงรักษางบประมานที่หยุยนได้คือ5,000ส่วนเกิดขึ้นจริงคือ5 1 0 0 100ึงจึงไม่น่าพอใจค่ะรวมเป็นค่าจ่ายผันแปรทั้งสิ้นของงบประมาน2 6 0 0 0เกิดขึ้นจริงก็26,900ต่อมาเป็นค่าจ่ายคงที่ก็มีคอองที่นะคะเท่ากันคือรวมค่าจ่ายคงที่25 0 0 0 2 5 0 0 0นะคะเอา รวมการเป็นค่าใช้จ่ายทำหันปลาและคงที่รวมเป็นค่าใช้จ่ายใ,ในการผลิตเพราะนั้นงบประมาณยืดหยุ่นได้51,000่นกับที่เกิดจริงจริง0้เเพราะนั้นเก้าเก้าร้อยเก้าร้อยจึงเป็นที่ไม่น่าพอใจนะคะเป็นไม่น่าพอใจเพราะเกิดขึ้นจริงสูงกว่างบประมาณยืดหยุ่นได้ค่ะเก้าร้อยนะคะ ต่อมานะคะงบประมาณเ,าเป็นงบประมาณรายเดือนรนะดับกําลังการผลิตปกติค่ะกับค่าใช้จ่ายการผลิตที่เกิดขึ้นจริงในเดือนมีสายน,นะคะ mm. ก็จะมีค่าใช้จ่ายผันแปรกับค่าใช้จ่ายคงที่นะคะมีรวมนะคะยอดรวมยอดรวมของผันแปรและคงที่ของงบประมาณาร,ะระดับการผลิตปกติ 8,7,000ส่วนที่เกิดขึ้นจริง9,9,000เอ่อดูนิดนึงนะคะคำสั่งคืองบมาณยืดหยุ่นได้นะระดับการำลังการผลิต1,6,000หน่วย1,7,000หน่วยและ1,8,000หน่วยนะคะจากข้อ1ให้แสดงสูตรในเรื่องของงบประมาณ3คํคำสั่งที่3นะ,ะในเดือนมีาย,ยนบริษัททำการผลิตระดับ1,7,500ให้จะดทำรายงานผลการปฏิบัติงานเห็นไหม ก็ไม่ตรงกับในของงบประมาณยืดหยุ่นเราจะมีวิธีการทําอย่างไรนะคะมาดูนะคะงบประมาณยืดหยุ่นได้จะมีปริมาณการผลิต 16,000, 17,000และ18,000หน่วยค่ะส่วนค่าใช้จ่ายในการผลิตผันปลายอดรวมนะคะของ16,000หน่วยจะเป็น57,600หน่วย17,000ห,หน่วยจะเป็น61,200น,นะทีนี้ก็มาดูว่าถ้าค่า รายงานทางอ้อมเนี่ยนะคะก็จะจะมีทั้งหมดอออ๋ของของสุดท้ายนะคะเดี๋ยวอาจารย์จะแยกเป็นของ1 6 0 0 0หแล้วก็18,000หน่วยเพราะฉะนั้นรวมค่าใช้จ่ายกำไรพันแปรห้าหมื่นเจ็ดพันอันนั้นคือระดับ1 6ื่นระดับ1 7ื่นเจ็ดคือหกหมื่นหนึ่ระดับ1 8ื่นแปดคือหกหมื่นสี่พันแปดร้อยทีต่อมาค่าใช้จ่ายกำไร,รคงที่ ของระดับ1 6ืรวมเท่ากับ33,000ื่นสก็33,000แล้วก็ระดับ18ก็33,000ื่นสรวมค่าจ่ายการผลิตทั้งพผ่นปลายและคงที่นะคะในระดับ16ก็จะเป็น9,600หในระดับ17ก็จะเป็น94,200แล้วก็ในระดับ18ื่เป็น97,800ค่ะต่อมานะคะเป็นออรายงานการบริหารงานค่าจ่ายการผลิตนะคะ เป็นค่าจ่ายผันปลากับค่าจ่ายคงที่เช่นเดียวกันที่เป็นงบประมาณระดับ1,7,500นะฮะแล้วก็จ่ายจริงเอามาเทียบกันในระดับ1,7,500เ้ารายค่าแรงงานทางอ้อม1,5,700แต่เกิดขึ้นจริงนะคะ16,900ผลต่าง1,200ไม่น่าพอใจแล้วก็วสัสดุสิ้นเปลืองนะคะ8,750กับ7,700 ก็เป็นผลต่าง1 5 5 0ไม่น่าพอใจค่ะเอ,อเป็นค่าไฟฟ้ากำลัง1 4 0 0 0นะกับ1,500 0ก็เป็น1,000ที่ไม่น่าพอใจค่าซ่อมและบำรุงในเรื่องของเครื่องจักรนะคะก็ <toxicity> <c oughs> จะเป็นค่าใช้จ่ายในการผลิตคงที่นะคะ8,000อันนี้รวมแล้วนะคะ 21,500เท่ากันแล้วก็ค่าเบีประกันคือ3,500รวมทั้งผันปละคงที่ของ1 7 5 0 0หน่วยจะเป็น95,950ส่วนที่จะเป็นจ่ายจริง99,000เพราะฉะนั้นผลต่างคือ3,050เป็นผลต่างที่ไม่น่าพอใจนะคะต่อมานะคะเ,เป็นต้นทุนน่ายฐานของค่ายจัดการผลริตลองมาดูนะคะว่า การที่เรามีการกําหนดต้นทุนมาตรฐานของค่าใช้จ่ายการผลิตก็คือการกําหนดอัตราค่าใช้จ่ายในการผลิตจัดสรรต่อหน่วยนั่นเองนะคะเนื่องจากว่าค่าใช้จ่ายในการผลิตนั้นไม่สามารถที่จะกําหนดได้ในขณะที่ทําการผลิตสินค้าแต่ละหน่วยดังนั้นจึงนิยมใช้อัตราจัดสรรแล้วก็ในเรื่องของการกําหนดค่าใช้จ่ายการผลิตมักจะตั้งขึ้นจากระดับการผลิตรนะดับหนึ่งซึ่งได้แก่ ดับการผลิตปกติหรือเราใช้คำว่ากำลังการผลิตปกติค่ะค่าใช้จ่ายในการผลิตที่เกิดขึ้นก็แบ่งเป็นได้เป็นค่าใช้จ่ายคงที่ซึ่งจะเปลี่ยนแปลงตามดับของการผลิตระดับ1แล้วก็ค่าใช้จ่ายผันแปร ى, นะค่าใช้จ่ายกาําผลิตผันแปรจะมีพฤติกรรมที่เปลี่ยนแปลงไปตามปริมาณของการผลิตในทิศทางเดียวกันแล้วก็เป็นสัดส่วนเท่าๆกันดังนั้นในการที่เราจะกําหนดมาตรฐานค่าใช้จ่ายในการผลิต ต่อหน่วยนะะจึงต้องแบ่งออกเป็นมาตรฐานค่าจ่ายการผลิตผันแปรและมาตรฐานการค่าจ่ายการผลิตคงที่ซึ่งเรามักจะเรียกกันว่าอัตราจัดสรรค่าจ่ายการผลิตผันแปรได้แล้วก็อัตราจัดสรรค่าจ่ายการผลิตคงที่เพราะฉะนั้นเมื่อกําหนดอัตราจัดสรรขึ้นมาแล้วก็ใช้อัตราจัดสรรคิดต้นทุนการผลิตแล้วก็มักจะเกิดผลต่างขึ้นมาเนื่องจากค่าจ่ายการผลิตที่เกิดขึ้นจริง แตกต่างจากงบมานที่กำหนดขึ้นจากอัตราจัดสรรน,นั้นนะคะต่อมามาดูนะคะการวิเคราะห์ผลต่างของค่าใช้จ่ายการผลิตค่ะการวิเคราะห์ผลต่างของค่าใช้จ่ายการผลิตนะคะเอ่อใช้คำว่า factory overhead variance คือผลต่างที่เกิดนะคะจากค่าใช้จ่ายการผลิตที่เกิดขึ้นจริงกับค่าใช้จ่ายการผลิตที่กำหนดไว้ตามอัตราจัดสรร ในต้นทุนมาตรฐานนะคะการวิเคราะห์ผลแตกต่างของค่าใช้จ่ายกำลิทมี2วิธีด้วยกันนะคะคือการวิเคราะห์แบบแยกกับการวิเคราะห์แบบรวมมาดูซิว่าการวิเคราะห์แบบแยกนะการวิเคราะห์แบบแยกนั้นเป็นค่าจ่ายกํลิทแต่ละชนิดคือแยกเป็นค่าจ่ายกำลิทผันแปร ى, กับคงที่ซึ่งมีผลต่างกัน4ชนิดด้วยกัน อันแรกเลยค่าใช้จ่ายกำลิทธิผันแปรมีผลต่าง2ชนิดคือผลต่างเนื่องจากการจ่ายเงินนะคะ spending variance หรือใช้คำว่า sv ย่อนะคะหรือผลต่างระหว่างค่าใช้จ่ายกำลิทธิผันแปรที่เกิดขึ้นจริงกับงบประมาณค่าใช้จ่ายกำลิทิ์ผันแปรในะระดับการทำงานจริงนะคะอันที่2ผลต่างเนื่องจากประสิทธิภาพ efficiency variance หรือใช้คำว่า ev คือผลต่างระหว่างค่าใช้จ่ายการผลิตผันแปรตามงบประมาณนนะระดับการทำงานจริงกับงบประมาณค่าใช้จ่ายการผลิตผันแปรณนะระดับการทำงานตามมาตรฐานต่อมาค่าใช้จ่ายการผลิตคงที่ก็จะมีผลแตกต่าง2ชนิดนะก็อันแรกผลแตกต่างเนื่องจากงบประมาณบั d เ e ตแวเรียนหรือใช้คำว่า BV คือผลต่างระหว่างค่าใช้จ่ายการผลิตคงที่ที่เกิดขึ้นจริงกับงบมาาใช้จ่ายนะคะการผลิตคงที่อันที่2ผลต่างนะผลแตกต่างเนื่องจากปริมาณและก็กําลังการผลิตแวร์อวอลลูมแวร์เรียนหรือ capacity variance ใช้คำว่า VV หรือ CV ค่ะคือผลต่างระหว่างงากบกาใช้จ่ายการผลิตคงที่ระดับกำลังการผลิตกับ ค่าใช้จ่ายการผลิตคงที่ระด,ดับงานตามมาตรฐานผลแตกต่างนี้จะเกิดขึ้นเมื่อจำนวนที่เราผลิตจริงไม่เท่ากับกำลังการผลิตปกตินะผลต่างของค่าใช้จ่ายการ,รผลิตผันแปรจะมี2ชนิดเราเรียกว่าผลแตกต่างเนื่องจากการใช้อาจ่ายเงินหรือการใช้จ่ายเท่ากับอัตราค่าใช้จ่ายผันแปรจริงลบด้วยอัตราค่าใช้จ่ายผันแปราตามมาตรฐานคูณด้วยชั่วโมงกางรทำงานจริง ผลแตกต่างเนื่องจากประสิทธิภาพเราใช้ชั่วโมงการทํางานจริงลบด้วยชั่วโมงมาตรฐานคูณด้วยอัตราการใช้การผลิตผันแปรตามมาตรฐานผลต่างที่2ผลต,ต่างของค่าใช้จ่ายในการผลิตคงที่จะมี2ชนิดก็เป็นผลต,ต่างเนื่องจากงบประมาณเท่ากับค่าใช้จ่ายของการผลิตคงที่จริงลบด้วยงบประมาณการค่าใช้จ่ายการผลิตคงที่หรือผลต,ต่างเนื่องจากกําลังการผลิตหรือปริมาณการผลิต เท่ากับงบประมาณค่าใช้จ่ายการผลิตคงที่ลบด้วยค่าใช้จ่ายการผลิตคงที่ตามมาตรฐานอันนี้จะเป็นที่เป็นการคำนวณโดยเป็นคอลัมน์นะคะอันแรกวิเคราะห์ผลต่างของค่าใช้จ่ายในการผลิตผันแประคะ่ะจะมี3คอลัมน์ด้วยกันชั่วโมงจริงคูณอัตราจริงชั่วโมงจริงคูณอัตรามาตรฐานและชั่วโมงมาตรฐานคูณอัตรามาตรฐานจะเห็นว่านะคะ ผลต่างจะเป็นผลต่างเนื่องจากการจ่ายเงินแล้วก็ผลต่างเนื่องจากประสิทธิภาพรวมกันเป็นผลต่างของค่าจ่ายในการผลิตผันแปรต่อมาวิเคราะห์ผลต่างของค่าจ่ายการผลิตคงที่ก็จะเป็นชั่วโมงจริงคูณอัตราจริงชั่วโมงจริงนะชั่วโมงที่กําหนดคูณอัตรามาตรฐานและชั่วโมงมาตรฐานคูณราคามาตรฐานก็จะเป็นผลต่างเนื่องจากงบมาแล้วก็ผลต่างเนื่องจากกําลังการผลิตรวมเป็นผลต่างของค่าจ่ายในการผลิตคงที่จะเป็นของผันแปรคงที่ ต่อมาเป็นตัวอย่างนะคะเป็นค่าใช้จ่ายการผลิตตามมาตรฐานกําหนดไว้ว่าถ้าเป็นอัตราผันแปร2บาทต่อชั่วโมงอัตราคงที่1.5บาทต่อชั่วโมงชั่วโมงแรงงานทางตรง5บาทต่อชั่วโมงแเวลาที่ใช้ในการผลิตสินค้าต่อหน่วย2ชั่วโมงและกําลังการผลิตคือ100ชั่วโมงระหว่า,างเดือนผลิตได้20หน่วยโดยมีค่าใช้จ่ายการผลิตดังนี้นะคะค่าใช้จ่ายในการผลิตผ8 80นแปบาท ค่าจ่ายกำลิตคงที่100บาทแล้วก็ในชั่วโมงแรงงานตรงใช้ไปจริง50ชั่วโมงก็จะเป็นคอลัมน์นะคะถ้าเป็นการวิเคราะห์ผลต่างของค่าจ่ยายในกำลิตพผันแปรก็จะเป็น3คอลัมน์นะคะคอลัมน์แรกชั่วโมงจริงคตราจริงเท่ากับ80บาทนะคะชั่วโมงจริงคุณอัตรามาตรฐานเท่ากับ100ผลต่างคือ sv นะคะ sv เท่ากับ2 0 f นะ,ะแล้วก็ชั่วโมงจริงคุณมาตรฐานกับชั่วโมงมาตรฐานคุณราคามาตรฐาน100กับ80อันนี้ผลต่างเป็น e v นะคะเท่ากับ2 0 u นะคะและผลต่างรวมนั้นเป็นผลต่างค่าใช้จ่ายของผันแปร ى, จะเท่ากับ0เพราะเป็น2 0 f กับ2 0 u จึงเป็น0รวมกันนะคะต่อมาการวิเคราะห์ผลต่างของค่าใช้จ่ายในกำลิตคงที่ ก็เป็น3คอลัมน์เช่นเดียวกันนะคะชั่วโมงจริงคุณอัตราจ,จริงชั่วโมงที่กำหนดคุณอัตรามาตรฐานและชั่วโมงมาตรฐานคุณราคาม,มาฐานอันแรกเลย100 1ระหว่าง100กับ150ก็จะเป็น BV เท่ากับ 50F สนะคะส่วนผลต่างที่2อ5 0กับ60นะ,ะก็จะเป็น VV ท่ากับ90ผลแตกต่างข่าใจริในการิดคงที่รวมจะเป็น 40U คะ่ะ 50F กับ9 0 u อยู่มากกว่าใช่ไหมเพราะฉะนั้นก็จึงเป็น 40u นะคะต่อมาค่ะค่าใช้จ่ายการผลิตผันแปรนะคะจะมีผลต่างเนื่องจากการจ่ายเงินค่ะผลต่างนี่จากการจ่ายเงินจะเท่ากับอัตราค่าใช้จ่ายผันแปรจริงลบด้วยอัตราค่าใช้จ่ายผันแปรตามมาตรฐานคูณด้วยชั่วโมงการทํางานจริงเพราะฉะนั้น1.6ลบ2คูณด้วย50เท่ากับ 20f ผลต่างเนื่องจากประสิทธิภาพ ก็เท่ากับชั่วโมงการทํางานจริงลบด้วยชั่วโมงมาตรฐานคูณด้วยอัตราค่าใช้จ่ายในการผลิตแผ่นแปรมาตรฐาน50าสลบสี 40, คูณด้วย2เท่ากับยี่สิบยูนะคะ <c oughs> ต่อมาเป็นค่าใช้จ่ายคงที่ค่ะเท่ากับผลต่างเนื่องจากงบมาน,นะคะเท่ากับค่าใช้จ่ายในการผลิตคงที่ลบด้วยงบมานค่าใช้จ่ายการผลิตคงที่100 ลบด้วยในวงเล็บนะคะ100คูณด้วย1.5เพราะนั้นเท่ากับ 50F ค่ะผลต่างเนื่องจากกำลังการผลิตหรือปริมาณการผลิตนะคะเท่ากับงบการใช้จ่ายในการผลิตคงที่ลบด้วยค่้จ่ายในการผลิตคงที่ตามมาตรฐานก็คือ 150- 60ลบด้วย6ก็เท่ากับ 90U นะคะต่อมาเป็นการวิเคราะห์แบบรวมนะคะ โดยเรานำค่าจ่ายในการผลิตผันแปรแล้วก็คงที่นั้นมาวิเคราะห์ร่วมกันซึ่งสามารถที่จะทำได้2วิธีคืออันแรกเลยคือการวิเคราะห์แบบ3ผลแตกต่างเพราะนั้นผลแตกต่างเนื่องจากการจ่ายเงินรวมหรือผลแตกต่างเนื่องจากงบประมาณน,นะคะอันที่2ผลแตกต่างเนื่องจากประสิทธิภาพอันที่3าคือผลต,ต่างเนื่องจากกำลังการผลิตหรือผลต,ต่างเนื่องจากงบประมาณน,นะคะ <c oughs> อันที่สองการวิเคราะห์แบบสองผลแตกต่างอันแรกเห็นไหมอันแรกนั้นมี3ผลแตกต่างแต่อันที่สองนี่คือมี2ผลแตกต่างคือผลแตกต่างที่ควบคุมได้กับผลแตกต่างเ,ออเนื่องจากกําลังการผลิตหรือผลแตกต่างเนื่องจากปริมาณนะคะเราเริ่มมาดูเลยการวิเคราะห์แบบ3ผลแตกต่างว่าอันที่3ผลแตกต่างเป็นยังไงอันแรกเลยผลแตกต่างเนื่องจากการจ่ายเงินรวมหรือ ผลแตกต่างเนื่องจากงบประมาณนะคะหมายถึงอะไรหมายถึงผลแตกต่างที่เกิดขึ้นจากค่าใช้จ่ายในการผลิตที่เราเกิดขึ้นจริงกับค่าใช้จ่ายในการผลิตตามงบประมาณณระดับชั่วโมงการทํางานที่เกิดขึ้นจริงเพราะฉะนั้นผลแตกต่างนี้เกิดขึ้นจากส่วนที่เป็นค่าใช้จ่ายการผลิตผันแปรได้เท่านั้นนะคะส่วนค่าใช้จ่ายในการผลิตคงที่นั้นไม่เปลี่ยนแปลงดังนั้นผลแตกต่างที่เกิดขึ้นนี้ถือว่าอยู่ใน ความรับผิดชอบของผู้ควบคุมดูแลในเรื่องของการผลิตค่ะต่อมาผลต่างเนื่องจากประสิทธิภาพหมายถึงผลต่างเนื่องจากงบมาที่เราใช้ในการผลิตรวมณนะระดับชั่วโมงการทํางานที่เกิดขึ้นจริงกับงบประมาณค่าใ้จ่าในการผลิตที่จัดสรรชั่วโมงตามมาตรฐานก็คือชั่วโมงแรงงานมาตรฐานคูณอัตราการผลิตมาตรฐานดังนั้นผลต่างนี้จึงเป็นผลต่างที่เกิดขึ้น จากค่าใช้จ่ายในการผลิตคงที่นะและก็ผันแปรตามชั่วโมงแรงงานที่เราใช้แตกต่างกันคือชั่วโมงที่เกิดขึ้นจริงและชั่วโมงตามมาตรฐานนะคะ mm hmm. ผลแตกต่างเนื่องจากกําลังการผลิตหรือผลแตกต่างเนื่องจากมงมานเป็นผลต่างระหว่างในเรื่องของค่าใช้จ่ายการผลิตคงที่นะระดับกําลังการผลิตปกติและค่าใช้จ่ายในการผลิตผันแปรคิดตามจํานวนการผลิตจริง โดยใช้ชั่วโมงมาตรฐานและตรามาตรฐานกับค่าใช้จ่ายในการผลิตคงที่และผันแปรซึ่งคิดตามจำนวนผลผลิตจริงโดยใช้ชั่วโมงมาตรฐานและก็ตรามาตรฐานดังนั้นผลแตกต่างนี้จึงเป็นผลต่างที่เกิดจากการใช้ใช้การผลิตคงที่เท่านั้นเนื่องจากว่าค่าใช้จ่ายในการผลิตผันแปรเท่ากันเท่ากันแล้วก็ผลแตกต่างนี้ เนื่องจากว่าในเรื่องของปริมาณการผลิตจริงไม่เท่ากับกําลังการผลิตปกติเพราะนั้นถ้าปริมาณการผลิตจริงสูงกว่ากําลังการผลิตปกติผลแตกต่างที่เกิดขึ้นเป็นผลแตกต่างที่น่าพอใจอยู่แล้วเพราะฉะนั้นถ้าผลิตจริงต่ํากว่ากําลังการผลิตปกติผลแตกต่างที่เกิดขึ้นก็จะเป็นผลแตกต่างที่ไม่น่าพอใจเพราะฉะนั้นเราจึงเรียกผลแตกต่างนี้ว่าผลแตกต่างเนื่องจากกําลังการผลิตหรือ ผลแตกต่างเนื่องจากงบประมาณนะคะต่อมาค่ะผลแตกต่างเนื่องจากการจ่ายเงินเท่ากับค่าใช้จ่ายการผลิตรวมจ่ายจริงลบด้วยงบประมาณค่าใช้จ่ายการผลิตณระดับการผลิตจริงส่วนผลแตกต่างเนื่องจากประสิทธิภาพจะเท่ากับชั่วโมงจริงลบด้วยชั่วโมงมาตรฐานคูณด้วยอัตรา ค่าใช้จ่ายในการผลิตผันแปรตามมาตรฐานนะคะส่วนผลแตกต่างเนื่องจากกําลังการผลิตจะเท่ากับงงประมาณค่าใช้จ่ายการผลิตคงที่ลบด้วยค่าใช้จ่ายในการผลิตตามมาตรฐานหรือเท่ากับงงประมันค่าใช้จ่ายในการผลิตรวมคิดจากชั่วโมงมาตรฐานลบด้วยค่าใช้จ่ายในการผลิตตามมาตรฐานค่ะการวิเคราะห์แบบเป็นคอลัมน์นะคะจะมีทั้งหมด4คอลัมน์ จะเป็นผ่นปลคงที่แล้วเป็นยอดรวมนะคะแล้วกอ็อันแรกนั้นนะคอลัมน์หนึ่งกับ2จะเป็นผลต่างนะคะผลต่างเนื่องจากาผลต่างเนื่องจากการจ่ายเงินนะคะอันที่2จะเป็นผลต่างเนื่องจากประสิทธิภาพและที่3จะเป็นผลต่าง เนื่องจากกำลังการบริษนะคะอันนี้จะเป็น4คอลัมน์นะคะอันนี้ชั่วโมงจริงคูณอัตราจริงก็คอลัมน์ที่1ได้100คอลัมน์ที่2 5 0ผลต่างก็จะเป็น70 F อ๋อผลต่างอันที่2คอลัมน์ที่2กับ3ก็จะเป็นผลต่างเนื่องจาก EV นะคะ20 U อันที่3จะเป็นผลต่าง VV เท่ากับ90 U นะคะ แล้วนะคะเป็นค่าจ่ายการผลิตพันปลา sv เท่ากับ 20f ค่าจ่ายการผลิตพันปลา ev เท่ากับ 20u และค่าจ่ายการผลิตผันปลาเท่ากับ0นะคะผลต่างเนื่องจากการจ่ายเงินนะคะเท่ากับค่าจ่ายการผิตรวมจ่ายจริงลบด้วยงบมันค่าจ่ายการผลิตระดับการ,ริตจริงเอา180ลบด้วย2 5 0จะเท่ากับ 70f ผลแตกต่างเนื่องจากประสิทธิภาพก็เกิดขึ้นจากชั่วโมงจริงลบด้วยชั่วโมงมาตรฐานคูณด้วยอัตราการใช้จ่ายในการผลิตแผนแปรตามมาตรฐานเท่ากับ50ลบด้วยี่คูณด้วย2เท่ากับ20ยูนะคะต่อมาผลตตกต่างเนื่องจากกําลังการผลิตเท่ากับมงบมาณค่าใช้จ่ายการผลิตคงที่ลบด้วยค่าใช้จ่ายการผลิตคงที่ตามมาตรฐานเอา230ลบด้วย140เท่ากับ90ยูค่ะต่อมาเป็นการวิเคราะห์แบบที่มี2ผลต่างนะคะ ตะกี้เรา3ามผลต่างตอนนี้หรือ2ผลต่างผลแตกต่างที่ควบคุมได้หรือผลแตกต่างเนื่องจากง,งูมารอันนี้ถือว่าเป็นผลแตกต่างที่เกิดจากการค่าจ่ายการผลิตคงที่เกิดขึ้นจริงกับค่าจ่ายการผลิตตามงูมารเพราะฉะนั้นค่าจ่ายาการผลิตจะประกอบไปด้วยส่วนที่เป็นผันแปรแล้วก็คงที่เพราะฉะนั้นค่าจ่ายนในการในส่วนที่ผันแปรได้เท่านั้นถือว่าเป็นส่วนของที่ควบคุมได้ เพราะว่าค่าใช้จ่ายส่วนที่ผันแปลได้จะเปรียบเทียบจากงบมานถือเป็นชั่วโมงมาตรฐานโดยเราใช้ชั่วโมงมาตรฐานและตรามาตรฐานกับค่าใช้จ่ายในการผลิตที่เกิดขึ้นจริงซึ่งในจํานวนนี้จะเปลี่ยนแปลงไปตามจํานวนหน่วยที่ผลิตส่วนค่าใช้จ่ายการผลิตคงที่จะกําหนดจากกําลังการผลิตปกติซึ่งส่วนที่เป็นอยู่นอกเหนือการควบคุมของฝ่ายผลิตนะคะ <stop. S 1> ต่อมาค่ะเป็นผลแตกต่างในส่วนที่2นะคะเนื่องจากกาลังการผลิตหรือผลแตกต่างเนื่องจากปริมาณนะครับเป็นผลต่างข mmm องเงค่าใช้จ่ายการผลิตรวมนระดับการทํางานตามมาตรฐานกับค่าจ่ายการผลิตรวมนระดับการทํางานมาตรฐานเพราะฉะนั้นโดยคิดจากปริมาณการผลิตจริงผลต่างที่เกิดข um. ึ้นจากค่าจ่ายในการผลิตคงที <Hoş ts S 2> ่และเนื่องจากปริมาณการผลิตจริง ไม่เท่ากับกำลังการผลิตปกตินะคะเพราะนั้นมาดูในเป็นที่เป็นคอลัมน์คอลัมน์ที่หนึ่งที่เป็นเกิดขึ้นจริงชั่วโมงจริงคูณด้วยอัตราจริงอันที่สองคือชั่วโมงมาตรฐานคูณด้วยอัตรามาตรฐานคอลัมน์ที่สามเป็นชั่วโมงมาตรฐานคูณด้วยตรามาตรฐานในคอลัมน์ที่หนึ่งที่เกิดขึ้นจริงนั้นก็คือผันแปรคงที่แล้วก็เป็นยอดรวมที่สองก็เหมือนกันนะคะผันแปรคงที่เป็นยอดรวม ะฉะนั้นในคอลัมน์หนึ่งกับสองนั้นจะเป็นผลต่างที่ควบคุมได้ต่อมาทางขวามือเป็นผลต่างเนื่องจากกําลังการผลิตค่ะนะคะเพราะฉะนั้นอันแรกเลยผลต่างที่ควบคุมได้ก็จะเท่ากับค่าใช้จ่ายในเรื่องของการผลิตรวมจ่ายจริงลบด้วยงบประมาณค่าใช้จ่ายการผลิตรวมตามระดับของมาตรฐานส่วนผลแตกต่างที่เป็นอันที่2นะคะผลแตกต่างเนื่องจากกําลังการผลิตค่ะผลแตกต่างเนื่องจากกำลังกำลังการผลิตเท่ากับงบประมาณ ค่าใช้จ่ายการผลิตตามระดับมาตรฐานลบด้วยค่าใช้จ่ายการผลิตรวมณนะระดับการทำงานตามมาตรฐานนะคะต่อมาค่ะเป็น3คอลัมน์เช่นเดียวกันนะคะอันแรกเลยเท่ากับ180อันที่2-230อันที่3ที่เป็นค่าใช้จ่ายตามมาตรฐานคือ140ผลต่างแรกระหว่าง1ป0กับ230จะเป็นผลต่างที่ควบคุมได้จะเท่ากับ50 F ส่วนผลต่างอันที่2ผลต่างเนื่องจากกำลังการผลิต230กับ140เป็นเท่ากับ90 U นะคะ,ะทีนี้มาดูตัวอย่างนะคะบริษัทเพียงฟ้าจำกัดนะคะผลิตและก็จำหน่ายสินค้าชนิด1น,นะคะและนะได้ใช้ระบบบัญชีมาตรฐาน เพื่อวางแผนนะและควบคุมต้นทุนสินค้าที่ผลิตซึ่งบริษัทได้กำหนดต้นทุนไว้ก็จะมีดังนี้นะคะ3กิโลวัตถุดิบ3กิโลกิโลละ2บาทเป็น6บาทแรงงานนะฮะค่าจาการผลิตผันแปรคงที่นะคะแล้วก็งบมายื่นหยุนได้สำหรับการผลิต1ปีค่ะจำนวนหน่วย65,000หน่วย70,000หน่วย75,000หน่วย8 0 0 0มหน่วยงบมาที่ใช้จ่าย4 1 4 0 0 0 4 3 2 0ส0ามหม0 0 0แแล้วก็4 0นะคะต่อมาค่ะบริษัทได้เลือกที่จะทำการผลิตนะกำลังการผลิตปกติในระดับระ,ะดับกำลังการผลิตนะ7 5 0 0 0หน่วยซึ่งข้อมูลที่เกิดขึ้นก็จะเป็นดังนี้นะคะวัตถุดิบต้นงวด300กิโกิโลกรัมละ2บาท25ซื้อระหว่างเดือนน0 0ม0กิโลกรมัมกิโลกรัมละ2 20, วัตถุดิบทางตรง ผดิตปลายงวดนะคะ1,000กิโลสินค้าที่ผลิตเสร็จ0 0หน่วยแรงงานทางตรง2อ0 0 0นชั่วโมงกับแปด่นับาทค่าใช้จ่ายในการผลิตผันแปร1 2 8 0งแล้วก็ค่าใช้จ่ายการผลิตคงที่กับ2 4ง0 0่นันะให้คำนวณต่างๆดังนี้นะคะทีนี้มาดูนะคะว่าการวิเคราะห์ผลต่างๆนองจากผดิตทางตรงจะเป็น3คอลัมน์นะคะคอลัมน์แรกก็จะเป็นปริมาณใช้จริงคุณราคาจริง คอลัมน์ที่2ปริมาณจริงคูณราคามาต,มาตรฐานคอลัมน์ที่3เป็นปริมาณใช้มาตรฐานคูณราคาเป็นคูณราคามาตรฐานดังนั้นอันแรกเลยปริมาณที่ใช้จริง300หารด้วย1มื่นลบด้วย1,000งพัเท่ากับสองจุดาดนั้นเท่ากับนะคะปริมาณที่เกิดขึ้นจริง32,175คอลัมน์ที่2 2งส0 0หมื่น,กกนัมน์ที่3 42,000ผลต่างนะคะ จะเป็นผลต่างเนื่องจากราคา3 35,75 u อยและผลต่างเนื่องจากจำนวน 13,400f ต่อมาเป็นการวิเคราะห์ผลต่างของค่าแรงงานางตรงก็จะเป็น8 4 5 0 0กับ7 8 0 0 0อันนี้เป็นผลต่างเนื่องจากอัตรา6 5 0 0้อยู่และก็78,0 0 0กับ8บ4 0 0 0ก็จะเป็นผลต่างเนื่องจากประสิทธิภาพเท่ากับ 6000f นะคะรวมเป็นผลต่างรวมเท่ากับ500 u อยค่ะ อันนี้เป็นผลต่างที่ใช้ใน,ในการบริษนะคะเวลาการคำนวณเท่ากับผันแปรแน,นะคะ4 6 8 0 0 0ลบด้วย4 14,0ห0่หนารด้วย80,000ลบด้วย6 5 0 0 0เท่ากับ3.6บาทต่อหน่วยค่ะ3 6, หาหารด้วย4เท่ากับาบาทต่อชั่วโมงการคำนวณหาัตรากาบร,ริตที่เป็นคงที่นะก็จะได้เท่ากับอัตรากาบร,ริตคงที่ 1, 08, หนึ่0 0นดหารด้วย75,000ันคูณด้วย เท่ากับ0.6บาทต่อชั่วโมงนะคะอันนี้ก็จะเป็นตัวอย่างของคอลัมน์ที่เป็นผันแปรนะคะเป็นผันแปร ى. เป็นค่าจ่ายผันแปรและค่าจ่ายคงที่นะคะอันนี้ก็เป็น4คอลัมน์นะคะ4คอลัมน์ก็จะเป็นผลต่างนะ TSV ผลรวมเท่ากับ1,100 F EV 1,800 F แล้วก็ VV นะคะ1,800 F นะคะ ต่อมาค่ะชั่วโมงจริงคุณอัตราจริงนะคะ,ะชั่วโมงมาตรฐานคุณอัตรามาตรฐานแล้วก็ชั่วโมงมาตรฐานคุณอัตรามาตรฐานอันนี้เท่ากับผันแปร ى, เกิดขึ้น12,800และคงที่24,500ก็เป็นยอดรวม37,300นะคะแล้วก็คอลัมน์ที่2เป็นชั่วโมงมาตรฐานคุณอัตรามาตรฐานก็เท่า,า,ากับ15,000 เทนะ่ากับ42,000แล้วก็42,000อันแรกเลยก็เป็นผลต่างเนื่องจากที่ควบคุมได้นะคะและเป็นผลต่างที่เออนะเนื่องจากกำลังการผลิตนะคะสรุปนะคะการวิเคราะห์ผลต่างที่มีประโยชน์ต่อฝ่ายบริหารในการวางแผนและควบคุมและหาผู้รับผิดชอบผลต่างที่เกิดขึ้นเช่นผลแตกต่างของุดิบจะแบ่งเป็นผลตต่างเรื่องราคาและผลแตกต่างเนื่องจากปริมาณ ผู้บริหารจะทําการวิเคราะห์แยกรายละเอียดสําหรับวัตถุดิบแ,แต่ละชนิดเพื่อประโยชน์ในการหาผู้รับผิดชอบแต่ละคนเพราะฉะนั้นผลแตกต่างของค่าแรงงานก็เช่นเดียวกันจะแบ่งออกเป็นผลแตกต่างนี้จากเวลาและผลแตกต่างนี้จากอัตราเพื่อจะทําให้ในเรื่องของกรรมกิจการสามารถที่จะทราบว่าผู้ที่ต้องรับผิดชอบเกี่ยวกับผลแตกต่างแต่ละชนิดคือใครและเป็นการเปรียบเทียบประสิทธิภาพในการทํางานของผู้รับผิดชอบด้วยนะคะเนี่ยก็จะเป็นดังนี้เพราะฉะนั้นอาจารย์ก็ หวังว่านะคะออในหน่วยที่8นี้เป็นในเรื่องของระบบต้นทุนมาตรฐานและก็งบมาณย่อยุนคงนักศึกษาคงได้รับความรู้และก็ศึกษาเป็นอย่างดีนะคะขอให้นักศึกษาเข้าเ,ออเข้าไปเรียนรู้และก็เข้าใจในเรื่องของหน่วยที่8นี้นะคะสำหรับวันนี้นะคะอาจารย์ขอกล่าวคำว่าสวัสดีค่ะ